ต่อพระรัตนตรัยสวัสดีครับท่านผู้เข้าปฏิบัติธรรมทุกท่านช่วงนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายของการฟังธรรมในคอร์สปฏิบัติสั้นๆนี้แล้วก็เป็นช่วงท้ายๆที่ท่านจะมีโอกาสอยู่ที่นี่ต่อไปก็ต้องไปเพราะว่าไม่มีอาหารให้กินความจริงมันก็เป็นอย่างนี้แหละไม่รู้จะทำยังไงนะเพราะว่าความจริงมันก็เป็นความจริงมันไม่อาจที่จะจับยึดสิ่งใดไว้ในเงื้อมมือเงื้อมตาเงื้อมหูของเราได้แม้แต่รูปของพี่คนนี้นะที่อยู่ในตาผมเนี่ยมองเห็นยิ้มกันอยู่เพราะว่าอยู่ด้วยกันหลายวันอยู่ใกล้ๆนะอย่างนี้แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็เอาไปด้วยไม่ได้เอาติดตาไปด้วยไม่ได้อย่าว่าแต่กลับบ้านเลยแม้แต่ตอนนี้ก็ติดตาไม่ได้เพราะว่าต้องถ้าจะต้องติดตามันก็ต้องนั่งมองกันอย่างนี้แต่คอผมจะหักไปก่อนผมก็ต้องหันไปทางนี้รูปของพี่คนนี้ก็หายไปแล้วไม่อาจจะคงที่คงทนติดตาอยู่ได้ตลอดไปหูก็เหมือนกันเสียงที่ผมพูดเนี่ยไม่อาจจะติดหูท่านได้ตลอดไปเพราะแม้แต่หูก็ยังต้องพังเสียงที่มากระทบกับหูเนี่ยมันไม่อาจจะค้างคาอยู่ได้โดยธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นแค่เราได้ยินเสียงอื่นเสียงเก่ามันก็หายไปแล้วหันหูไปอีกทางหนึ่งหรือทำไม่สนใจไปเสียเสียงนั้นก็ไม่ปรากฏขึ้นมาแล้วฉะนั้นไม่มีทุกอนูชิ้นส่วนในโลกนี้ที่มันจะเที่ยงและที่เราจะหยิบไปได้จะใช้ตาหยิบไปก็ไม่ได้จ้องเอาเลยนะสามีคนนี้จ้องไว้เถอะหันหน้าไปอีกทางหนึ่งกลายเป็นหมาไปแล้วไม่ใช่สามีกลายเป็นหมาแต่สัญญาของเราเนี่ยมีหมาเกิดขึ้นมาแล้วแต่เดิมเป็นสามีเกิดขึ้นมาเพราะผัสสะสัญญาเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะผัสสะพอมีวิญญาณทำงานสัญญาก็ได้โอกาสทำงานว่าคนนี้เป็นสามีหันหน้าไปทางอื่นสัญญาใหม่ก็เกิดขึ้นอันเก่าก็ดับไปไม่มีอันไหนมันค้างอยู่คงที่คงทนตลอดไปไม่ว่าทางตาเราก็ดีทางหูก็ดีทางจมูกทางลิ้นทางกายจนถึงทางใจมีแต่ความอยากของเราให้สิ่งต่างๆที่ดีๆสวยงามมันค้างคาตาเราอยู่มันเป็นไปได้ไหมความอยากนี้มันไม่ได้หรอกมีแต่ความอยากของเราที่ตรงนั้นที่อยากให้สิ่งดีๆค้างหูเราอยู่มันเป็นไปได้ไหมวันหนึ่งเราได้ยินกี่เสียงแล้วเสียงนั้นมันอยู่กับเรานานไหมไม่มีหรอกเสียงไหนที่อยู่นานมีแต่ของเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปทั้งนั้นแต่พวกเรานี่มีแต่ความอยากที่ขัดกับความเป็นจริงอยากให้มันค้างคงที่คงทนอยู่ซึ่งแท้ที่จริงแล้วแม้แต่ตัวเราเองก็เป็นทุกข์เป็นของไม่คงที่ไม่คงทนคอของเราก็ต้องขยับไปขยับมาตาก็ต้องไปมองเห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้การกำหนดเครื่องหมายความรู้สึกสุขทุกข์ที่เกิดจากตาเห็นมันก็ต้องเปลี่ยนไปด้วยเพราะผัสสะมันเปลี่ยนแล้วคอของเราก็เปลี่ยนหมุนไปอีกทางหนึ่งมันจะมีสิ่งไหนเที่ยงทนได้บ้างมันไม่มีหรอกแต่ความเข้าใจผิดของพวกเรานี่มันหลงอยู่มากพระพุทธเจ้าของเราก็ตรัสแล้วเราก็ฟังอยู่สวดอยู่เป็นประจำสัพเพสังขาราอนิจจานี่ก็สวดกันมานานเหลือเกินแต่มันเข้าไม่ถึงฉะนั้นเราต้องมาพิจารณาดูมาประพฤติปฏิบัติเดินตามมรรคเพื่อให้เข้าถึงสิ่งที่พระพุทธเจ้าของเราแสดงเอาไว้ว่าตรงอย่างนั้นไม่มีผิดเพี้ยนไม่มีทางเป็นสองไปได้ต้องเป็นอย่างนั้นแหละของมันไม่เที่ยงมันก็ไม่เที่ยงอยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นธรรมดาจะให้ได้ดังใจคิดหรือว่าเก็บค้างไว้เป็นเจ้าของสิ่งใดสิ่งหนึ่งนี้มันเป็นไปไม่ได้เรามองดูสิวันหนึ่งวันหนึ่งเรารู้สึกกี่อย่างมีตั้งหลายอย่างเห็นกี่อย่างรับรู้คนกี่คนนี่วิญญาณที่มองเห็นได้ยินเป็นต้นก็ล้วนไม่เที่ยงสัญญาที่กำหนดว่าเป็นคนนั้นคนนี้ขึ้นมาก็ล้วนเป็นของไม่เที่ยงความรู้สึกต่อสิ่งนั้นสบายใจบ้างไม่สบายใจบ้างก็ไม่เที่ยงเหมือนกันสังขารที่ทำงานปรุงแต่งไป
ก็ล้วนแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอเป็นของไม่เที่ยงรวมทั้งรูปร่างกายที่เป็นที่ตั้งที่เกิดของจิตนี้ก็ไม่มีส่วนใดมันเที่ยงแท้เลยความจริงมันเป็นอย่างนี้นะฉะนั้นพวกเราทั้งหลายก็อย่าลืมพากันปฏิบัติเพื่อเห็นธรรมะจะได้เลิกอยากเลิกยึดเลิกถือเพราะของไม่เที่ยงไปถือไว้มันก็ทุกข์เปล่าๆต้องปล่อยมันไปอย่างนั้นแหละเพราะมันเป็นของไม่เที่ยงทุกสิ่งมันจากเราแต่เราเนี่ยไม่อยากจะจากสักสิ่งหนึ่งซึ่งมันเป็นไปไม่ได้เพราะเรานั้นมันก็ไม่มีมันหลงอยู่เนี่ยมันเป็นอย่างนี้ของมันผ่านไปก็ต้องว่ามันผ่านไปมันเป็นอย่างนั้นแหละธรรมดาให้รู้จักธรรมดาของสิ่งทั้งหลายทั้งปวงพระพุทธองค์ตรัสว่าสิ่งห้าสิ่งที่คนในโลกทั้งหมดทุกๆคนไม่ว่าใครๆก็ตามไม่ว่าจะเป็นเทวดามารพรหมเทวดาหรือว่ามนุษย์สมณะหรือพราหมณ์ก็ดีไม่อาจจะได้นะไม่ว่าใครก็ไม่อาจจะได้สิ่งห้าสิ่งนี้ข้อที่หนึ่งก็คือขอว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่อันนี้ไม่มีใครได้หรอกมันเป็นอย่างนั้นเพราะว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดามันต้องแก่นะขอว่าสิ่งที่มีความแก่เป็นธรรมดาจงอย่าแก่อันนี้กระทั่งเทวดาหรือพรหมยังทำไม่ได้เลยและเรามนุษย์ตาดำๆอย่างพวกเราจะไปทำได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้เพราะมันขัดกับความเป็นจริงอยู่ข้อที่สองขอสิ่งที่มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดาจงอย่าเจ็บป่วยอันนี้ไม่มีใครได้เลยขอก็ไม่ได้ข้อที่สามขอสิ่งที่มีความตายเป็นธรรมดาจงอย่าตายข้อที่สี่ขอสิ่งที่มีความพินาศไปจงอย่าพินาศไปข้อที่ห้าขอสิ่งที่มีความสิ้นไปจงอย่าสิ้นไปเนี่ยลองขอดูสิมันได้ไหมมันมีแต่ของต้องสิ้นไปวันเวลาเดือนปีขออย่าได้สิ้นไปเร็วนักขอให้สิ้นไปช้าๆหน่อยลองขอดูสิจะขอได้ไหมมันไม่ได้ความจริงมันเป็นอย่างนั้นนี่พวกเราทั้งหลายอย่าลืมปฏิบัติธรรมให้รู้ให้เห็นอย่างที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แสดงเอาไว้ดีแล้วนะสังขารทั้งหลายทั้งปวงมันเป็นทุกข์สัพเพสังขาราทุกขาธรรมะทั้งหลายทั้งปวงไม่มีตัวไม่มีตนไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดเพราะสิ่งนั้นมันก็เป็นสิ่งนั้นถ้าเป็นสังขารมันก็เป็นทุกข์เพราะมันเป็นทุกข์มันเป็นอย่างนั้นเกิดจากเงื่อนไขเกิดจากปัจจัยถ้าที่ไม่ใช่สังขารก็เป็นนิพพานมันก็เป็นของมันไม่มีใครเป็นเจ้าของสิ่งใดมันล้วนเป็นอย่างนั้นของมันมีแต่ความหลงผิดและความถือมั่นผิดนี่แหละที่ไปหลงอยู่นี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับฉะนั้นตอนนี้ก็เป็นช่วงสุดท้ายแล้วที่มันเป็นอย่างนี้ก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละมันจะต้องสิ้นไปหมดไปเป็นธรรมดาไม่ได้ผิดธรรมดาอะไรเป็นไปตามธรรมดานะเริ่มต้นวันแรกวันสุดท้ายก็ต้องมาถึงแน่นอนอันนี้มันไม่ได้แปลกอะไรที่แปลกคือความเห็นของเราความคิดของเราความอยากของเราที่ไม่อยากให้วันนั้นมาถึงอันนี้มันน่าแปลกท่านทั้งหลายจะต้องตายอย่างแน่นอนวันเวลานั้นจะต้องมาถึงจะต้องแก่จะต้องพลากจากกันอย่างแน่นอนอันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดาเหลือเกินแต่ว่าที่ผิดธรรมดาก็คือไม่อยากให้วันนั้นมาถึงไม่รู้จะอยากไปทำไมเพราะมันไม่ได้พวกท่านทั้งหลายเนี่ยนะมีลูกมีหลานเนี่ยอยากให้วันนั้นมาถึงไหมวันที่ต้องพลัดพรากจากกันมีสามีที่รักกันดีอยู่อยากให้วันนั้นมาถึงไหมวันที่เขาไม่รักเราแล้วหรือเราไม่รักเขาแล้วเนี่ยอยากให้มันมาถึงไหมบางคนไม่อยากเนี่ยแต่วันนั้นมันมาถึงอย่างแน่นอนเพราะมันเป็นความจริงอย่างนั้นมันเป็นธรรมดาของมันไม่ขึ้นอยู่กับอยากหรือไม่อยากของเราฉะนั้นพวกเราอย่าใช้ชีวิตตามความอยากตามไม่อยากอย่าใช้ชีวิตตามที่คิดหรือตามไม่คิดอย่าใช้ชีวิตตามที่เห็นหรือตามที่ไม่เห็นอย่าเชื่อตาตัวเองเพราะตาตัวเองมันยังไม่มีต้องใช้ชีวิตตามอริยมรรคมีองค์8ต้องมีปัญญาม
ีสัมมาทิฏฐิมาวางระบบไว้วางกรอบไว้วางแล้วก็ค่อยๆเดินไปเดี๋ยวมีโอกาสถัดไปเมื่ออริยมรรคสมบูรณ์ก็จะค่อยมีปัญญามีดวงตาได้เพราะหลักการท่านบอกไว้แล้วทำตามอริยมรรคมีองค์8นี่เป็นทางให้เกิดดวงตาเกิดปัญญาเดี๋ยวเมื่อถึงวันนั้นก็จะเห็นชัดความจริงนะพวกเราทั้งหลายที่เกิดมาเนี่ยเป็นผลมาจากกรรมเก่าได้ตาหูจมูกลิ้นกายและใจมาเนี่ยเอาไว้สำหรับกระทบกับโลกโลกก็ปรากฏกับสายตาของเราตามคุณภาพของสายตาเราฉะนั้นโลกที่เรามองเห็นนี้ไม่ใช่โลกจริงแต่เป็นโลกที่ขึ้นอยู่กับสายตาของเรานะสีนี้เป็นสีแดงมันเป็นสีแดงไหมอันนี้มันเป็นที่ตาเรามันเห็นเป็นสีแดงเท่านั้นแหละถ้าตานกข้าแมวมันจะเห็นเป็นสีอะไรไม่รู้ต้องไปถามนกข้าแมวมันแล้วทำไมมันต่างกันอย่างนั้นเพราะตามันมันไม่เกี่ยวกับอันนี้หรอกอันนี้มันก็อยู่ของมันดีๆโลกเนี่ยมันก็เป็นโลกแต่โลกที่ปรากฏกับตาเรานี่ไม่ใช่โลกจริงเป็นโลกที่อยู่กับคุณภาพของตาเราตาเรามันไม่ดีจะไปตัดสินโลกได้ไหมมันไม่ได้หรอกจิตใจของเราก็เหมือนกันนะโลกมันก็อยู่ของมันดีๆแล้วเราจิตใจไม่ดีก็ไปนั่งอึดอัดโลกอยู่เลยโทษโลกว่าโลกมันอึดอัดอย่างนี้จะใช้ได้ไหมแท้ที่จริงแล้วโลกมันอึดอัดเนี่ยมันแสดงถึงว่าจิตใจของเราเนี่ยมันไม่ดีมันได้คุณภาพเท่านี้แหละมันเป็นอย่างนี้เราต้องเปลี่ยนแปลงอย่างนี้ทำนองนี้ฉะนั้นสิ่งที่เป็นจริงสัจธรรมอริยสัจเนี่ยจะปรากฏกับดวงตาที่เกิดจากการฝึกอริยมรรคถ้าเราต้องการเห็นโลกตามที่เป็นจริงให้โลกจริงปรากฏจะต้องฝึกให้มีดวงตามีปัญญาโลกตามที่มันเป็นจริงจึงจะปรากฏส่วนถ้าใช้ตาหูจมูกลิ้นกายใจตามปกติไปดูเนี่ยมันไม่เห็นมันก็เห็นตามที่มันปรากฏกับคุณภาพตาเราก็คุณภาพตาเราได้เท่านี้มันก็ได้เท่านี้คุณภาพใจเราได้เท่านี้มันก็ได้เท่านี้แหละนี่อย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายอย่าลืมความจริงมันเป็นความจริงให้มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิฟังพระพุทธเจ้าไว้แล้วก็เอาไปใส่ใจเอาไปประพฤติปฏิบัติตัวสัมมาทิฏฐิจึงสำคัญเหลือเกินพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงให้เป็นหัวหน้าของอริยมรรคนะจึงเหมาะสมทุกประการแล้วเป็นอย่างนั้นแหละท่านทั้งหลายอย่าลืมนะซึ่งสัมมาทิฏฐินั้นมาจากเหตุเงื่อนไข2ประการด้วยกันอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วก็คืออันที่1ปรโตโคสะฟังจากผู้อื่นเสียงจากผู้อื่นมาในคราวนี้ผมมีโอกาสพูดให้ฟังนะต่อไปก็อย่าลืมอย่างที่ท่านประธานได้ข่มขู่ไว้แล้วว่านั่นแหละนะถึงว่าตอนนี้สิ่งต่างๆเป็นของไม่เที่ยงแต่ดูเหมือนเสียงอาจารย์สุภีจะเที่ยงตามไปเรื่อยเพราะมันเป็นข้อมูลดิจิตอลมันไม่มีเสื่อมนะนะเอาไปโหลดใส่ในคอมพิวเตอร์ไว้วันหลังก็เอาขึ้นคลาวด์ไว้นะมีสัญญาณโทรศัพท์เมื่อไหร่ก็โหลดมาฟังเสียงยังเหมือนเดิมเลยนะดุเหมือนเดิมทีเดียวนะไม่มีซอฟลงกว่าเดิมแต่บางคนรู้ว่าเอ้ยอาจารย์ซอฟลงกว่าเดิมแล้วไปฟังนะแต่ก่อนบางคนก็กลัวผมพูดตรงเกินไปฟังไม่ได้ดิฉันทนไม่ได้ค่ะมันกิเลสเยอะมันไม่รู้ตัวมันเองมันก็มาโทษแต่คนพูดอยู่นั่นวุ่นอยู่เลยไม่รู้จะเป็นยังไงดิฉันทนไม่ได้ค่ะอาจารย์พูดอย่างนี้ยังไงฉันทนไม่ไหวค่ะเออทนไม่ไหวก็ไปต่อไปวุ่นอยู่นั่นแหละวิ่งวุ่นวายอยู่นี่อย่างนี้ฉะนั้นท่านทั้งหลายนั่งๆอยู่นี่ไม่ใช่คนธรรมดานะเนี่ยถ้าไม่ใช่คนบ้าก็เป็นนักปฏิบัติธรรมแหละอุตส่าห์ฟังทนฟังผมได้เป็นชั่วโมงเนี่ยไม่ใช่คนธรรมดานะบางคนเนี่ยทนฟังไม่ได้นะโอ้เจ็บปวดเขาว่าอย่างนั้นนะนี่อาจารย์พูดได้กระทบกระเทือนจิตใจดิฉันเหลือเกินนี่โดนเต็มๆอย่างเงี้ยก็มันมีเต็มตัวอยู่เป็นตัวเต็มตัวมันก็โดนอย่างนั้นแหละวันหลังก็ทำตัวเป็นอากาศธาตุสติมันจะได้ไม่โดนทำตัวเป็นกระสอบทรายเขาก็ชกโดนอยู่อย่างนั้นแหละวันหลังต้องทำตัวเป็นคนโปร่งแสงเพราะความจริงมันโปร่งแสงอยู่แล้วช่องว่างในตัวของเรามีเยอะแยะไปให้แสงผ่านไปเถอะมันไม่มีตัวตนที่ไหนหรอกอย่าเอาตัวตนไปกระโดดค้างคากระแสอยู่งั้นมันก็โดนเต็มๆอยู่ตลอดไปฉะนั้นท่านทั้งหลายให้ใช้ชีวิตไป
ตามกระแสให้รู้จักมันให้เดินตามมรรคเนี่ยให้มีปัญญารู้จักความจริงเข้าใจนะเบื้องต้นมาฟังก่อนเป็นปรโตโคสะนะมาในคราวนี้ผมพูดให้ฟังต่อไปก็มีหนังสือให้ไปอ่านท่านอ่านท่องพอเข้าใจแล้วก็จะได้ศึกษาโดยตรงจากที่พระพุทธองค์แสดงไว้อีกต่อหนึ่งนะคือถ้าศึกษาโดยตรงน่ะดีที่สุดแล้วแต่ว่าพวกเราโดยทั่วไปนี่อ่านส่วนใหญ่ก็อ่านมาแล้วอย่างที่หลายท่านก็มารายงานว่าแม้อริยมรรคเนี่ยผมฟังมาตั้งแต่เด็กแล้วนะทำไมไม่บรรลุสักทีก็ยังไม่รู้ยังงงอยู่เลยนี่ผมก็เพียงแค่มาขยายความเพิ่มเติมให้เข้าใจลึกซึ้งยิ่งขึ้นเท่านั้นเองก็ความรู้ของท่านก็มีอยู่แล้วก็รู้อยู่แล้วทางมันคืออันนี้ก็ท่องกันมาตั้งนานแล้วมันเป็นอย่างนั้นแหละเพราะมันเป็นอย่างนั้นมันไม่เป็นอย่างอื่นนะเราก็ฟังไว้บ่อยๆเป็นปรโตโคสะเป็นข้อมูลนะอันที่สองก็มีโยนิโสมนสิการะการเอามากระทำไว้ในใจให้แยบคายกระทำไว้ในใจให้ถูกต้องถูกประเด็นถูกวิธีการถูกกับเรื่องต่างๆความรู้ในทางธรรมะมีเยอะจะใช้สเปะสปะไม่ได้ต้องเอามากลั่นกรองความรู้ธรรมะดีๆทั้งนั้นถ้าว่าตามครูบาอาจารย์ที่ท่านรวบรวมไว้ท่านว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยมีธรรมะอยู่ตั้ง 84,000 พระธรรมขันธ์เหมือนกับว่ามียาอยู่ 84,000 ขวดมียารักษาโรคอยู่ 84,000 ขวด 4,000 ขนานทีเดียวนะทีนี้เราป่วยเป็นโรคเนี่ยจะต้องตรวจดูตัวเองซะก่อนว่าเวลานี้ควรเอายาไหนมาจึงจะรักษาได้ดีไม่ใช่เอามาหมดเลยบางท่านไปเรียนมาเยอะเหมือนกันแต่ว่าไม่รู้จะกินขวดไหนเลยทีนี้กินทุกขวดเลยป่วยเป็นโรคหนักกว่าเดิมก็มีนะบางคนอย่างนั้นแหละแบกตำราจนขาสั่นไปหมดก็มีนี่อย่างนี้อย่างนั้นมันวุ่นวายถ้ารู้ธรรมะแล้วก็ต้องกลั่นกรองเอามาใช้ไม่ใช่รู้ธรรมะได้แต่ยารักษาโรคมาแต่ว่าไม่ยอมกินแล้วกินไม่ถูกขนานด้วยกินไม่ถูกเวลาด้วยก็ใช้ไม่ได้อีกเหมือนกันอย่างนี้นี่แหละธรรมะมันสำคัญอย่างนี้ต้องเอามาโยนิโสเอามากระทำไว้ในใจเพราะว่าอริยมรรคนี้มันเกิดในใจกระทำข้างนอกไม่ได้ต้องกระทำในใจบอกสอนต้องมีการกระทำขึ้นมาต้องมีการทำต้องมีการฝึกการหัดขึ้นมานี่มาในคอร์สนี้ผมก็เลยได้บอกวิธีกระทำไว้ในใจสำหรับท่านทั้งหลายถ้าใครยังหาใจไม่เจอก็อย่าลืมไปหาจิตนะผมได้แนะนำวิธีแล้วจิตมันก็คือตัวรู้ให้เราตั้งใจฝึกหัดเนี่ยถ้าใครยังไม่รู้จักเนี่ยไม่รู้มันอยู่ตรงไหนก็ไปฝึกบ่อยๆให้คุ้นเคยเอาจิตมาไว้ที่กายกำมือเข้าแบมือออกพลิกมือไปพลิกมือมาให้รับรู้มือนี่มันไม่รู้หรอกใครเป็นคนรู้ล่ะจิตนั่นแหละให้คุ้นเคยไว้เถอะทำเยอะๆไว้เดี๋ยวสักหน่อยก็จะรู้จักมันว่าโอ้จิตมันคือตัวนี้เองมันคือตัวรู้นี่เองไปไหนมันก็รู้ทั้งนั้นแหละมองเห็นไม่ใช่คนนั่นน่ะเป็นตัวรู้มันมองเห็นเป็นจิตนั่นแหละนะส่วนรูปเนี่ยมันไม่รู้เรื่องหรอกส่วนตัวรู้เนี่ยมันต้องเป็นด้านจิตทั้งนั้นแหละสีเขียวสีเหลืองสีแดงมันเป็นตัวรู้ทั้งนั้นแหละมันอยู่กับเราบางทีมันใกล้ชิดเกินไปเราเลยไม่รู้จักกันเออมันก็แปลกเหมือนกันนะจึงต้องมาฝึกหัดเดินยืนนั่งนอนทำบ่อยๆเนี่ยเอามือถูกันก็ได้รับรู้มือมันไม่รู้ตัวมันเองหรอกเนี่ยมันถูกันมันก็ไม้สองอันถูกันมันไม่รู้เรื่องหรอกส่วนตัวรู้นี่คือจิตแหละเนี่ยทำอย่างนี้บ่อยๆก็จะรู้จักว่าโอ้ตัวรู้มันคือตัวนี้ตัวจิตมันคือตัวนี้นะตัวรู้มันคือตัวนี้ต่อไปพอรู้จักตัวรู้แล้วสิ่งที่เกิดกับตัวรู้นี่มีหลายตัวอีกแยกละเอียดออกมาเป็นความรู้สึกรู้แบบรู้สึกสบายใจไม่สบายใจทนไหวทนไม่ไหวอร่อยไม่อร่อยรำคาญไม่รำคาญสบายตาไม่สบายตาสบายหูไม่สบายหูอึดอัดหรือว่าปลอดโปร่งเนี่ยพวกนี้ก็เป็นความรู้ชนิดหนึ่งรู้แบบรู้สึกอันนั้นเรียกว่าเวทนารู้แบบกำหนดเป็นเครื่องหมายนี่เป็นกลมๆอันเนี้ยถ้าเป็นรู้แบบพื้นๆรู้แบบจิตมันก็รู้แบบเปิดโอกาสให้คนอื่นเขาทำงานเนี่ยถ้ารู้แบบเครื่องหมายว่านี่มันกลมๆอันนี้มันรู้แบบสัญญามันกำหนดไว้มันไม่ใช่แก้วหรอกแต่มันเป็นความรู้ชนิดหนึ่งที่เกิดในใจของเราเนี่ยฉะนั้นแก้วเนี่ย
มันไม่มีจริงหรอกแต่มันก็มีจริงตกลงมันมีจริงไหมเนี่ยมันมีอยู่ในใจเรานั่นแหละฉะนั้นมันเที่ยงไหมแก้วเนี่ยไม่เที่ยงหันหน้าไปทางอื่นแก้วหายไปหรือยังหายไปแล้วมีอันไหนเที่ยงบ้างแต่เราบอกว่าเที่ยงมันอยู่บนโต๊ะอาจารย์ไงเที่ยงเห็นจะเลยอาจารย์ว่าไงมันไม่เที่ยงเนี่ยเดี๋ยวก็ต่อยกันพอดีแล้วอย่างเงี้ยนี่มันเป็นอย่างนี้ไม่รู้จักกระบวนการทำงานของขันแล้วก็มุ่นอยู่อย่างนี้แหละนี่อุปทานขันห้ามันคอยแต่หลอกเราให้หัวหมุนอยู่เงี้ยนี่จึงต้องมาแจกแจงแยกแยะให้เห็นชัดนี่มันเป็นอย่างนี้นะเอามาใส่ใจจะได้รู้จักนะครับอย่างนี้นะผมก็ได้แนะนำวิธีการฝึกหัดให้แก่ท่านทั้งหลายมาตั้งแต่ต้นเบื้องต้นเนี่ยก็ต้องมีพื้นฐานที่ดีจะปลูกพืชปลูกผักหรือทำกิจการงานใดๆเนี่ยจะต้องมีพื้นฐานที่ดีพื้นฐานที่ดีมีอยู่สองประการด้วยกันท่านทั้งหลายอย่าลืมไปชำระพื้นฐานอันเป็นเบื้องต้นของกุศลธรรมทั้งหลายให้ดีมีอยู่สองอย่างอันที่หนึ่งก็คือศีลที่บริสุทธิ์ดีสองความเห็นที่ตรงเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมอันนี้เป็นเบื้องต้นเป็นพื้นฐานของกุศลธรรมทั้งหลายเวลาจะมาฝึกสติฝึกสมถะวิปัสสนาทำอะไรชั้นสูงเนี่ยต้องย้อนกลับไปถึงพื้นฐานก่อนพื้นฐานมีอยู่สองประการอันที่หนึ่งคือศีลที่บริสุทธิ์ดีจะต้องเป็นคนมีศีลรู้จักควบคุมกายวาจาถ้าศีลไม่ดีเนี่ยทำอะไรมันก็ไม่ก้าวหน้าเหมือนเราจะสร้างอาคารเนี่ยไปสร้างชั้นปลายมันเลยมันทำไม่ได้นั้นมันก็พูดเล่นไปเท่านั้นแหละต้องตอกเสาเข็มก่อนถึงแม้เสาเข็มคนจะมองไม่เห็นแต่มันมีความสำคัญต้องปรับพื้นด้านล่างอะไรก่อนถึงแม้คนมองไม่เห็นแต่มันสำคัญมากอันนั้นน่ะดูเหมือนว่าเออเรามาทำเราทำชั้นสูงไปเลยนั่นแหละชั้นสูงมันทำไม่ได้ถ้าขาดชั้นล่างๆเหมือนกับกรรมฐานทั้งหลายเนี่ยจะทำได้ก็ต่อเมื่อเรายืนอยู่บนพื้นที่ดีคือศีลที่บริสุทธิ์ดีแล้วก็ความเห็นที่ตรงพอมีศีลที่ดีความเห็นที่ตรงแล้วเราก็ต้องมาฝึกจิตเอาจิตเข้าโรงเรียนอย่างที่ผมได้พูดให้ฟังไปแล้วก็คือต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอยู่อย่างไม่ปราศจากสติอันนี้เป็นขั้นตอนสำหรับก่อนที่จะเริ่มฝึกต่อไปเป็นขั้นเตรียมจิตขั้นเตรียมพร้อมพรวนดินอะไรต่อมิอะไรให้มันมีความพร้อมก็คือการใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทอยู่อย่างไม่ปราศจากสติฉะนั้นท่านทั้งหลายจะต้องอยู่อย่างไม่ปราศจากสติต้องเอาจิตมาไว้กับกายมาไว้กับตัวและรู้ตัวอยู่เสมอนะเราเป็นคนต้องรู้ตัวว่าเราเป็นคนอย่าเอาต้นทุนที่เป็นคนนี้ไปลงทุนจนเลยคนไปนะบางคนนี่เกิดมาเป็นคนนี่นะหลงลืมตัวเองจนใช้มือคนนี่ไปตบชาวบ้านเขาแล้วอย่างนั้นไปลงทุนมันก็จะลงอบายไปมันไม่คุ้มกันนะนี่ต้องมีความรู้ตัวเป็นพื้นฐานก่อนว่าเราเป็นคนอย่างน้อยก็ต้องเป็นคนนะความเป็นคนนี่ไม่ใช่เฉพาะด้านกายภาพด้านกายภาพเราก็เป็นคนก็รู้อยู่แต่ด้านจิตใจเนี่ยสิ่งที่รักษาความเป็นคนเอาไว้ก็คือศีลต้องมีศีล5ศีล5ต้องครบทุกคนนะในที่นี้นะถ้าไม่ครบผิดพลาดขาดตกบกพร่องไปอย่างไรเพราะว่าขาดสติสัมปชัญญะหรือว่าหลงไปบ้างมีกิเลสเยอะก็ให้สมาทานตั้งใจรักษาใหม่ก่อนนอนก็ให้ตรวจสอบดูทุกครั้งว่าศีลครบถ้วนไหมนะอันนี้ให้ทุกท่านเป็นคนมีศีล5ครบบริบูรณ์ตลอดกาลนะถ้าขาดเมื่อไหร่ก็ให้รับรู้ทันทีว่าเออนี่มันขาดไปแล้วให้ไปสมาทานตั้งใจใหม่ตั้งใจเอาว่าเราจะเป็นผู้มีศีลรับเอาเป็นข้อปฏิบัติเสมอเพราะศีล5นี้เป็นตัวรักษาความเป็นคนไว้นะเราเป็นคนอย่าลืมตัวเองอย่าหลงลืมข้อเท็จจริงเดี๋ยวเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาหน้าที่ของเราตอนนี้ควรทำอะไรก็ทำเป็นลูกน้องเขาก็ทำงานอยู่ที่บ้านเป็นแม่ก็ทำหน้าที่แม่เป็นลูกก็ทำหน้าที่ลูกให้มันเหมาะสมอย่างนี้การอยู่อย่างไม่ประมาทไม่ขาดสตินี่ช่วยได้ตั้งแต่เรื่องธรรมดาจนถึงเรื่องขั้นสูงซึ่งจะมาฝึกสมถวิปัสสนาต่อไปเนี่ยก็จะทำให้ทำต่อไปได้เนี่ยฉะนั้น
หลังจากมีพื้นฐานที่ดีคือศีลความเห็นที่ตรงแล้วต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทนี่ใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทวิธีไม่ประมาทคืออย่าอยู่ปราศจากสติต้องมีสติเสมอนะผูกจิตไว้กับตัวเสมอต้องรู้ตัวถึงจะยังไม่มีสมาธิยังไม่มีอะไรจะเครียดบ้างวิตกกังวลบ้างมีกิเลสเยอะบ้างอะไรบ้างก็ต้องรู้ตัวเองว่าเราเป็นคนถึงจะมีกิเลสเยอะโกรธไอ้หมอนั่นแหละแต่อย่าไปด่าเขานะต้องอย่าเลยเถิดไปอยากตบมันต้องไม่ตบมันอย่าเลยเถิดไปต้องรู้ตัวนะคนเรายังมีกิเลสมันก็ต้องโกรธเป็นทั้งนั้นแหละมันเป็นเรื่องธรรมดาคิดไม่ดีบ้างอะไรบ้างแต่อย่าไปปรุงแต่งจนเป็นเรื่องเป็นราวจนไปแช่งเขาก็แล้วกันนี่ต้องมีสติไว้เป็นคนคอยเช็คคอยตรวจสอบไว้เสมอนี่นะนี่ขั้นที่สองผมก็เลยได้แนะนำให้ท่านผูกจิตไว้กับกายให้ทำกายคตาสติอันนี้ก็คือเพื่อความไม่ประมาทนั่นเองส่วนเรื่องศีลเรื่องความเข้าใจเกี่ยวกับกรรมต่างๆก็ได้บอกไปแล้วให้มีพื้นฐานที่ดีต่อมาก็ต้องอยู่ด้วยความไม่ประมาทอันนี้เป็นพื้นฐานเลยนะเป็นพื้นฐานนะต่อไปไปที่บ้านท่านก็ต้องทำอย่างนี้ให้ได้ต้องอยู่บนพื้นฐานที่ดีแล้วก็ต้องไม่ประมาทมีสติอยู่กับตัวเสมอรู้ตัวอยู่เสมอนะอย่างนี้อย่าปล่อยใจเลื่อนลอยไปตามโลกตามคนนั้นคนนี้ถึงเราจะรักจะหวงจะห่วงบ้างก็อย่าหลงลืมความจริงโดยเฉพาะความจริงที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานี้เราต้องแก่เป็นธรรมดาต้องเจ็บป่วยเป็นธรรมดาต้องตายเป็นธรรมดาต้องพลัดพรากเป็นธรรมดามีกรรมเป็นของของตนเนี่ยอย่าหลงอย่าลืมต้องมีความรู้ตัวนะตอนนี้ท่านทั้งหลายก็เป็นคนอยู่ก็อย่าหลงลืมให้มีสติรู้ว่าเราเป็นคนนะชาตินี้เป็นคนชาติต่อไปอย่างน้อยก็ต้องเป็นคนเหมือนกันนะทีนี้ทำอย่างไรชาติถัดไปจึงจะเป็นคนก็ต้องดูว่าตอนนี้รู้ไหมว่าตัวเองเป็นคนนะตอนนี้รู้ไหมครับว่าเป็นคนอยู่รู้อยู่ตอนนี้เพราะมันยังไม่มีกิเลสตอนมีกิเลสมาคนหรือไม่คนไม่รู้ต่อยมันก่อนนั่นแหละมันจะเลิกเป็นคนก็เพราะอย่างนั้นน่ะเนี่ยจึงต้องไม่ประมาทไว้นะนี่ฉะนั้นศีลเนี่ยจะทำให้รักษาความเป็นคนไว้ได้ความไม่ประมาทช่วยให้ไม่ล่วงละเมิดออกไปจะทำให้เราสามารถเป็นคนต่อไปได้ชาติต่อไปถ้าตายจากชาตินี้อย่างน้อยก็จะได้เป็นคนถ้าสูงกว่านั้นก็ไปตามลำดับถ้าสูงสุดก็ไปนิพพานนั่นแหละนี่อย่างนี้ฉะนั้นอย่าปล่อยใจให้ประมาทไปอย่าหลงไปตามความโลภความโกรธความหลงต่างๆเราคงทราบครูบาอาจารย์คงพูดให้ฟังบ่อยๆแล้วเวลาตายอย่างโลภนี่ไปเกิดเป็นอะไรครับเป็นเปรตนะตายอย่างโกรธโกรธเขาเนี่ยนะปล่อยชีวิตไปตามความโกรธนั่นน่ะมันเป็นนรกไปแล้วนะปล่อยชีวิตไปตามความหลงว่าเรามีนั่นมีนี่ห่วงสิ่งของอย่างนั้นอย่างนี้ของของเราอันนี้เดรัจฉานไปแล้วนี่เราต้องไม่ปล่อยจิตไปตามเรื่องพวกนั้นนะมีกิเลสแต่ว่าต้องมีสติรู้แล้วก็อยู่กับตัวให้ดีๆนี่เรียกว่าไม่ประมาทอย่าไปทำชั่วอย่าไปทำทุจริตให้ฝึกหัดให้มีหิริโอตตัปปะมีความละอายมีความเกรงกลัวต่อผลของบาปละอายต่อความชั่วต้องฝึกหัดจิตใจของเราให้มีความละอายให้รู้จักอายให้ได้ให้รู้จักกลัวให้ได้จิตใจของเราโดยธรรมดาอย่างที่ผมได้กล่าวไปแล้วมันมีมโนธรรมอยู่ระดับหนึ่งเนื่องจากเราเกิดมาจากศีลฉะนั้นจึงจะมีความละอายและรู้สึกกลัวต่อผลของบาปรู้สึกร้อนเวลาทำไม่ดีอยู่บ้างในใจของเราให้รักษาแล้วก็เติมแต่งสิ่งพวกนั้นให้มันสูงขึ้นมาอีกให้กลายเป็นหิริโอตตัปปะละอายต่อความชั่วอายที่คิดชั่วๆอย่างนั้นอายที่เจตนาชั่วๆอย่างนั้นอายอาจารย์บ้างก็ได้อายพระพุทธเจ้าเหลือเกินที่เป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าแล้วไม่อดทนหรือทนไม่ได้แน่อายต่อความชั่วความไม่ดีฉะนั้นท่านทั้งหลายต้องฝึกให้รู้จักอายคงรู้จักอายกันนะแต่ว่าคนหลายคนนี่ไม่ค่อยรู้จักอายนะบางคนก็บอกว่าแม้อาจารย์หนูอายเหลือเกินเพราะว่าอ้วนอย่างนี้อันนี้ก็ไม่รู้จักอายเอาซะเลยนะ
อ้วนนั้นมันไม่น่าอายอะไรมันน่าภูมิใจซะอีกเอ้าทำไมน่าภูมิใจอาจารย์มันอ้วนช่วยคนได้หลายคนทีเดียวนะเราอ้วนคนเดียวทำไมอ้วนคนเดียวจึงช่วยคนได้หลายคนมันช่วยให้คนอื่นรู้สึกผอมลงมันดีอย่างนี้แหละโอ้มันน่าภูมิใจเหลือเกินนี่อย่างนี้ฉะนั้นอย่าไปอายมันเลยมันน่าภูมิใจนี่แต่บางคนเนี่ยโอ้ยอายเขาบอกงั้นเนี่ยอย่างนั้นมันโง่อยู่มันไม่รู้จักอายส่วนของที่ควรอายดันไม่อายพูดเรื่องชาวบ้านนั่งคุยหน้าตาเฉยอยู่แล้วไม่รู้จักอายสักทีแต่พออ้วนขึ้นมาละอายทีเดียวนี่มันเป็นอย่างนี้แหละคนเรามันถึงไม่เจริญงอกงามในธรรมอยู่นี่มันเป็นอย่างนี้ต้องฝึกนะอย่างนี้นะครับต่อมาก็ต้องรู้จักเกรงกลัวรู้จักกลัวกลัวต่อผลของบาปนะต้องกลัวผลของบาปนะบางคนก็ไปกลัวผีเนี่ยอะไรพวกนี้โอ้ยอย่างนี้ให้เลิกไปซะเถอะให้ไปฝึกนะถ้ากลัวผีขึ้นมาเนี่ยเออเรายังกลัวผีอยู่แสดงว่ายังมีอะไรผิดพลาดอยู่ในจิตใจให้แก้ไขซะไม่ใช่ว่ากลัวผีเมื่อไหร่ก็ไปหาเพื่อนมานอนด้วยแล้วถ้าเพื่อนตายเป็นผีจะทำยังไงล่ะก็เพื่อนเราเคยนอนอยู่กับเราเป็นประจำเนี่ยถ้ามันเป็นผีขึ้นมามันตายแล้วเราจะทำไงไปนอนตรงไหนล่ะทีนี้อย่างนี้แล้วบางคนก็โอ้กลัวผีก็เปิดไฟผีมันกลัวไฟมันก็จริงอยู่มันกลัวไฟก็จริงอยู่แล้วถ้าไฟมันดับจะทำไงหลวงพ่อสิหลวงพ่อห้อยคอเลยก็แก้ปัญหากันอยู่อย่างนี้มันปัญหาเมื่อไหร่มันจะหมดมันต้องแก้ที่ความเห็นของตัวเองว่าไปกลัวทำไมอันนั้นน่ะทำไมมันโง่แท้ผีมันก็กลัวคนเป็นเหมือนกันแล้วทำไมต่างคนต่างกลัวกันอย่างนี้มันจะเจริญงอกงามยังไงไหวมันต้องไปฝึกใหม่แล้วต้องหัดนะเนี่ยอย่างนี้มันต้องหัดฝึกฝนสิ่งที่ต้องเกรงกลัวก็คือผลของกรรมชั่วเนี่ยเวลาจะพูดไม่ดีเนี่ยให้นึกถึงผลที่จะตามมาอะไรมันตามมาบ้างโอ้นับไม่ถ้วนหรอกทั้งอุปนิสัยใจคอเราก็จะเสียไปความเห็นของเราก็จะเพี้ยนไปเรื่อยสักหน่อยเราพูดบ่อยๆก็กลายเป็นเรื่องธรรมดาไปอีกดูสิเนี่ยมิจฉาทิฏฐิมันครอบงำเท่าไหร่แล้วแล้วก็พูดไวกว่าเดิมอีกเนี่ยนิสัยก็เสียไปหมดแล้วคนอื่นอีกล่ะแล้ววิบากที่ไม่ดีอีกล่ะตกอบายอีกล่ะจะเอาไหมล่ะนะมันน่ากลัวจะตายฉะนั้นของที่น่ากลัวนี่คือทุจริตนั่นแหละมันน่ากลัวผลมันอันตรายเยอะแยะไปนี่แต่บางท่านก็ยังกลัวนั่นกลัวนี่อยู่บางคนก็ขยะขยงอันนั้นอันนี้แทนที่จะขยะขยงทุจริตต่างๆหรือผลของกรรมชั่วก็ไปขยะขยงแมงสาบอย่างนี้เอ้ยขยะขยงเจอแมงสาบก็โอ๊ยอย่างนั้นอย่างนี้นะแต่ที่จริงแมงสาบนั้นเขาน่าสงสารอย่างที่ผมพูดไปแล้วก็คือสัตว์ทั้งหลายนี่น่าสงสารกว่าเรามากเพราะว่าเขาลำบากกว่าพวกเรามากบางทีแมงสาบนั้นมันก็ไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรหรอกเพราะว่าแม่ของมันก็มาไข่แล้วก็ไปมันก็โตขึ้นกลายเป็นแมงสาบกำพร้าเท่านั้นแหละมันจะมีอะไรมันสู้เราไม่ได้สักเรื่องหนึ่งเราเรียนตั้งจบปริญญาตรีปริญญาโทแต่แมงสาบไม่ได้เรียนหนังสือแถมเป็นเด็กกำพร้าด้วยไปไหนก็ไม่ได้จะไปหากินอะไรก็ทำอะไรก็ไม่เป็นเนี่ยแต่พวกเราก็ไปขยะขยงมันไปกลัวมันอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันก็เกินมนุษย์มนาไปมากฉะนั้นท่านทั้งหลายให้ใส่ใจให้ดีๆให้รู้จักละอายรู้จักเกรงกลัวอายต่อความชั่วกลัวต่อผลของบาปถ้ามันยังไม่กลัวต้องไปฝึกให้มันกลัวให้ได้ส่วนไหนที่ไม่ถูกนะให้เลิกซะเถอะเพราะมันไม่เกิดประโยชน์อะไรมันมีแต่สร้างความหลงขึ้นมาเท่านั้นนะกลัวผีอย่างนี้อย่าไปเลยนะท่านที่ดูหนังผีเยอะๆเดี๋ยวผีก็มาบีบคออย่างนั้นอย่างนี้ถามผีซะหน่อยผีแกมีแรงบีบคอฉันไหมคอฉันแข็งนะใครขนาดคนยังบีบคอเราจะยังไม่ไปเลยต้องมีแรงเยอะๆผีมันจะมีแรงอะไรเนี่ยอย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ให้เรารู้จักให้เรามีปัญญามีความรอบรู้ถ้ายังไม่รอบรู้ก็ศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าเห็นไหมพื้นฐานคือศีลกับความเห็นที่ตรงแล้วต่อมาขั้นต่อมาก็เป็นขั้นใช้ชีวิตต้องใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทมีสติอยู่เสมอทำหน้าที่ของตัวเองบางท่านก็มาถามเอออาจารย์ไปทำงานเนี่ยนะต้องใช้ข้อธรรมะอะไรบ้างจึงจะทำงานได้ประสบความสำเร็จอาจารย์ช่วยบอกหน่อยอยู่ที่บ้านทำยังไงจึงจะทำหน้าที่ของตัวเองอย่างถูกต้องอาจารย์ช่วยบอกข้อธรรมะให้หน่อยแท้ที่จริงไม่ต้องบอกหรอกท่านทำอันที่ท่านรู้ให้มันหมดซะก่อนเถอะ
มันก็ได้ผลเองแหละมีแต่มาถามอยู่นั่นแหละอาจารย์อยากให้ที่ทำงานประสบความสำเร็จอาจารย์ช่วยบอกข้อธรรมะให้สักหน่อยสิไม่ต้องบอกหรอกไปทำอันที่รู้อยู่แล้วนะให้มันได้ซะก่อนเถอะแล้วถ้าทำได้มันก็จะได้เองแหละใครจะไม่รู้บ้างว่าไปทำงานให้ขยันทำงานท่านรู้ไหมให้ไปขยันซะก่อนเถอะนั่นแหละไปทำงานเนี่ยจะต้องเข้าตรงเวลารู้ไหมรู้ก็ไปทำซะก่อนเถอะให้มีความซื่อสัตย์จริตรู้ไหมรู้ก็ทำซะเถอะนะนั่นแหละให้มีความไม่ประมาทมีสติแล้วก็ทำนี่อย่างนี้ให้มีความอดทนนี่รู้กันไหมรู้เนี่ยแล้วจะเอาอันอื่นเพิ่มไปทำไมก็อันเก่าก็รู้อยู่แล้วยังไม่ได้ทำเลยนี่อย่างนี้นี่พวกเรามีแต่อย่างนี้ไปหาธรรมะเอาไปใช้แต่อันที่รู้อยู่แล้วไม่เคยทำก็รู้เพิ่มก็จะทำได้ยังไงล่ะก็อันเก่ายังไม่ได้ทำเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ละนะนี่การใช้ชีวิตด้วยความไม่ประมาทจึงสำคัญมากจะทำให้เราไม่ตกไปในทางชั่วอันไหนที่ดีที่ยังไม่ได้ทำจะได้มาเตือนตนเองให้ทำเออตรงนี้ยังขาดไปเนาะมาทำเอ้ยตรงนี้จะตกไปความชั่วแล้วอย่าไปบอกตัวเองได้นะโอกาสนี้เป็นเวลาโอกาสสำหรับฟังธรรมจะต้องรีบฟังโอกาสนี้เวลาปฏิบัติจะได้รีบมาปฏิบัติเนี่ยจะได้ทำได้นี่ความไม่ประมาทนี่สำคัญมากพระพุทธเจ้าก็ยกย่องเป็นศูนย์รวมของกุศลธรรมทั้งหลายทีเดียวนะทีนี้เมื่อมีความไม่ประมาทมีสติอยู่กับตัวแล้วขั้นต่อไปก็มาเจริญอริยมรรคถ้าใครยังไม่ทราบก็มาฟังให้เข้าใจฟังเข้าใจแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะส่วนถ้ายังไม่เข้าใจก็มาฟังให้เข้าใจเนี่ยหลักการพื้นๆเนี่ยการปฏิบัติตามลำดับเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนก็มีเท่านี้แหละหลักอันนี้พูดแบบโครงไปเลยถ้าว่าไปตามลำดับตั้งแต่ขั้นพื้นฐานมาก็ที่ผมพูดเนี่ยถ้าเรียงเป็นลำดับเหมือนขั้นบันไดจะมี3ขั้นตอนอย่างนี้ขั้นตอนที่1ก็คือขั้นพื้นฐานต้องมีศีลที่บริสุทธิ์ดีกับความเห็นที่ตรงเนี่ยอย่างนี้อันนี้เป็นขั้นพื้นฐานเลยเป็นขั้นฐานและฐานก็มีความสำคัญมากถ้าฐานไม่ดีท่านคงจะทราบว่าถึงแม้ไปทำสูงขั้นไหนอ่ะมันก็ล้มเหมือนเดิมเหมือนผลปรากฏของหลายท่านก็ประสบมากับตัวเองรู้สึกว่าพอไปเข้าปฏิบัติแล้วก็รู้สึกเหมือนมีปัญญาดีเหมือนกันเห็นเกิดเห็นดับเห็นนั่นเห็นนี่เหมือนกันมีสมาธิกับเขาเหมือนกันแต่พอฐานไม่ดีความเข้าใจเรื่องกรรมเรื่องผลของกรรมไม่ดีอะไรไม่ดีไม่ชัดเจนไปจับผิดคนนั้นบ้างคนนี้บ้างสักหน่อยของดีๆที่ตัวเองเคยได้มามันก็เสื่อมหมดมันล้มไปหมดเหมือนเราสร้างบ้านทำสูงขนาดไหนถ้าเสาเข็มไม่แน่นมันก็พังหมดอย่างนี้แหละฉะนั้นยิ่งต้องการสูงเท่าไหร่ฐานก็ต้องแน่นเท่านั้นพวกเราก็เลยต้องมาหัดรักษาศีล8เอาไว้บ้างเพื่อเป็นฐานรองรับความเป็นพระอรหันต์ถ้าใครพอจะมีโอกาสได้เป็นก็จะได้เป็นไปเลยเพราะเคยฝึกรักษาศีล8เอาไว้แล้วถ้าไม่เคยรักษาเอาไว้เนี่ยจะมาปุ๊บปั๊บเป็นอรหันต์เลยได้ไหมก็คงมีแต่หันซ้ายหันขวาเท่านั้นแหละฉะนั้นทำไว้เถอะศีลน่ะของดีทั้งหลายน่ะทำไว้แม้จะเกิน5ไปบ้างก็ทำไว้สำรวมระวังทำเอาไว้พระอรหันต์ท่านทำอะไรทำได้ตลอดชีวิตเราขอทำตามท่านบ้างสักวันหนึ่งคืนหนึ่งเนี่ยทำเอาไว้อย่างนี้นะนี่เป็นขั้นพื้นฐานนะครับเนี่ยขั้นพื้นฐานขั้นที่หนึ่งพอต่อมาก็ขั้นที่สองขั้นที่สองก็ให้ใช้ชีวิตอย่างมีสติให้มีความไม่ประมาทเอาจิตมาไว้กับตัวเสมอเนี่ยถ้าเอาจิตมาไว้กับตัวเสมอนี่ว่าไปแล้วเราก็มีความสุขระดับหนึ่งแล้วเพราะมันไม่ทุกข์แต่มันยังไม่ดับทุกข์เพราะยังมีเหตุอยู่นะอันนี้ก็ขั้นที่สองนะขั้นที่สองนี่สำคัญมากเพราะว่าจะช่วยให้ป้องกันระดับที่หนึ่งได้ดีด้วยทำให้ไม่ผิดไม่พลาดแล้วก็เอามาใช้สำหรับพัฒนาระดับสูงขึ้นไปด้วยนี่อย่างนี้ทำนองนี้พอมีสติมาอยู่กับตัวเป็นคนอยู่อย่างไม่ประมาทแล้วก็ต่อไปก็ฝึกอริยมรรคอันประกอบไปด้วยองค์8ประการมีสติต่อเนื่องกันมาทำสมาธิทำสมาธิมาเจริญวิปัสสนาแล้วก็มาตรวจสอบมรรคต่างๆเพราะแท้ที่จริงที่ปฏิบัติมาตามลำดับก็อยู่ในมรรคนี่เองเพียงแต่ว่ามันยังไม่บริบูรณ์แค่ทำเป็นสเต็ปทำเป็นลำดับขั้นมาตามลำดับนี่อย่างนี้ทำนองนี้นะครับ
ฉะนั้นที่ผมมาบรรยายเนี่ยก็อยู่ในกรอบนี้แหละเพียงแต่อาจจะพูดคนละแง่คนละประเด็นบ้างหรือว่าบางครั้งอาจจะเน้นข้อนี้บางครั้งอาจจะเน้นอีกข้อหนึ่งแท้ที่จริงทุกๆข้อจะต้องเอามารวมกันนะเอามารวมให้เป็นเนื้อเป็นหนึ่งเดียวกันแล้วเราก็จะได้ลิ้มรสธรรมะนะน้ำทะเลถึงแม้จะมีมากมายมาจากแม่น้ำหลายสายแม่น้ำแต่ละสายนั้นอาจจะมีรสชาติต่างกันแต่พอมาถึงทะเลแล้วมีรสอันเดียวกันเท่านั้นก็คือรสเค็มฉันใดธรรมะแต่ละอย่างแต่ละอย่างศีลก็ให้ความสงบความสุขได้ระดับหนึ่งสมาธิสติก็ให้ความสุขได้ระดับหนึ่งมีปัญญาก็มีความสุขแบบหนึ่งมีปีติปราโมทย์คนละอย่างคนละอย่างกันแต่ถ้าทุกอย่างนั้นเอามารวมกันจะได้ลิ้มรสสิ่งเดียวกันเท่านั้นก็คือความหลุดพ้นเรียกว่าวิมุตติรสฉะนั้นธรรมวินัยที่พระพุทธองค์ตรัสแสดงเอาไว้แล้วเนี่ยเยอะแยะมากมายมีทั้งขั้นศีลขั้นสมาธิขั้นปัญญาแง่มุมกรรมฐานมีมากมายล้วนมีรสเดียวกันก็คือวิมุตติรสยามี 84,000 ขวดเนี่ยท่านกินขวดไหนก็ได้หรืออาจจะต้อง2ขวด3ขวดตามที่เหมาะสมขวดนี้ทานเวลาเช้านะขวดนี้ทานเวลากลางวันนะขวดนี้ทานหลังอาหารนะขวดนี้ทานก่อนนอนนะขวดนี้ทานเช้ากลางวันเย็นและก่อนนอนนะนี่ก็เอามาทานลงไปให้มันถูกต้องเหมาะสมผลที่เกิดขึ้นก็คือหายโรคเท่านั้นแหละเป็นอย่างนั้นไม่ต้องทานทุกขวดเนาะเอาที่เหมาะสมมานี่อย่างนี้ทำนองนี้อันนี้ที่ผมได้บรรยายเนี่ยก็ครอบคลุมอย่างนี้แหละนะให้ท่านได้พอเข้าใจหลักธรรมนะครับถ้าว่าตามพูดตามธรรมะเนี่ยที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยพูดตามข้อธรรมะหรือตามสูตรอะไรที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้ก็ได้พาสวดไปแล้วก็คือธรรมจักรนั่นเองนะธรรมจักรเนี่ยพระพุทธองค์ทรงแสดงมัชฌิมาปฏิปทาข้อปฏิบัติคืออริยมรรคมีองค์8จะทำให้เกิดดวงตามีดวงตาแล้วจะเห็นอริยสัจ4หลักของธรรมะเนี่ยให้ท่านตั้งใจศึกษา2หมวดนี้ให้ดีๆแล้วก็ไปปฏิบัติตามนั้นท่านก็จะไม่มีเรื่องสงสัยลังเลมากนักนะเพราะในโลกนี้มันมีเรื่องเยอะฉะนั้นเราต้องฟังธรรมะให้ดีๆแล้วค่อยๆประพฤติปฏิบัติไปนะครับนั้นนี่เป็นการบรรยายตอนท้ายนะครับนะนี่ก็ใกล้จะหมดเวลาแล้วเพราะว่ามันใกล้จะหมดเวลาแล้วมันก็เป็นอย่างนี้แหละการหมดเวลาจะต้องมาถึงอย่างแน่นอนฉะนั้นก็ต้องรับโอวาทต่อไปโอวาทก็คงไม่มีอะไรเยอะเพราะบางท่านรับไม่ไหวแล้วจนบางท่านบอกว่าโอ้โหอาจารย์พูดเยอะเหลือเกินรับไม่ไหวเดี๋ยววันหลังมาฟังใหม่อาจารย์พูดอีกก็แล้วกันแล้วถ้าอาจารย์ตายมีซีดีอีกแล้วนี่ก็ดีเหมือนกันนะจิตติตอนเนี่ยมันดีจังเลยนะอันนี้นะฉะนั้นท่านทั้งหลายก็อย่าลืมฟังธรรมไว้พิจารณาธรรมะไว้นะต่อไปก็รับโอวาทนะสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้เข้าปฏิบัติทั้งหลายจงเป็นผู้ที่มีความรู้ตัวมีสติอยู่กับตัวอย่าลืมคาถาป้องกันตัวนะคาถาป้องกันตัวก็มีอยู่3คำไม่ต้องท่องเยอะหรอกเพราะว่าเดี๋ยวท่องไม่ไหวเดี๋ยวจะตายซะก่อนต้องท่องคาถาไว้ป้องกันตัวเองทั้งในชีวิตธรรมดาแล้วก็เมื่อประสบกับอะไรต่อมีอะไรต่างๆนะก็ท่องไว้คาถาป้องกันตัวคืออย่าลืมตัวให้มีสติเท่านั้นแหละเป็นเบื้องต้นพื้นฐานไว้ให้ท่องไว้เสมอนะมีเรื่องอะไรก็มีเรื่องนั้นเรื่องนี้คนด่ามาก็อย่าลืมตัวอย่าลืมว่าเราเป็นคนนะเป็นลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าอย่าไปทำทุจริตจนเลยคนไปอย่าลืมตัวว่าเรานี่เป็นนักปฏิบัติธรรมจะต้องอดทนนี่อย่างนี้นะอันนี้แหละคือคาถาสำหรับท่านทั้งหลายคงไม่ยากเกินไปเนาะท่องได้ไหมท่องได้สบายมากนะเอาละสุดท้ายนี้ก็ขอให้ท่านผู้เข้าปฏิบัติทั้งหลายจงเป็นผู้มีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติเจริญในธรรมที่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสเอาไว้ดีแล้วจนกระทั่ง
ข้าถึงมรรคผลนิพพานด้วยกันทุกท่านเถิด